วันนี้มีเรื่อง Republic Republic Thailand หรือ Restart Thailand ก็ตัวย่อมันตัว RT แล้วเด็กเข้าไปออกแบบเป็นตัว R นี่มันโค้งๆออกแบบเป็นศิลปะคล้ายๆกับเคียว T ก็คล้ายๆกับตัวค้อนตัว T มันก็คล้ายค้อนอยู่แล้วนะก็เลยกลายไปจี้จุดคุณประยุทธ์เต้นผางเลยก็มีรายละเอียดที่มันโยงกับอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเราคุยกันนะครับผมมาเริ่มต้นให้ท่านทราบก่อนว่าวันนี้ถ้าใครเห็นรูปฉากแรกที่ผมที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นฉากราชินีนุ้ยกับฉากของสมเด็จพระเทพมีเพื่อนบางท่านแสดงความเห็นบอกสงสัยเป็นเรื่องสองคนนี้แน่อ๋อแน่นะ ก็เพราะว่านี่คือประเด็นที่เราจะต้องจับดูเพื่อจะรู้สถานการณ์ของประเทศไทยผมได้ทำความเห็นมาในคลิปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตมาหลายครั้งว่าตั้งแต่รัชกาลที่10กลับมาประเทศไทยแล้วก็ได้พบปะกับประชาชนซึ่งเป็นการพบปะกับประชาชนในลักษณะที่บอกได้เลยว่าเป็นการแคมเปญทางการเมืองมีเป้าหมายทางการเมืองผมพูดอย่างนี้ท่านสลิ่มทั้งหลายไม่ต้องมาตีความว่าผมใส่ร้ายนะครับเพราะกรรมเป็นเครื่องชี้ติเจตนาก็เมื่อคุณนุ้ยชี้บอกคนนี้คนนี้ที่ไปชูป้ายอยู่ที่หน้าม็อบราษฎรเนี่ยนะในหลวงก็บอกคนนี้เหรอคนนี้เหรอโอ้กล้ามากเก่งมากขอบใจคำนี้มันกลายเป็นคำประวัติศาสตร์ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในอนาคตคำนี้จะอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์นะครับกล้ามากเก่งมากขอบใจตั้งแต่วันที่23ตุลาคมแล้วหลังจากนั้นก็มาวันที่1พฤศจิกายนแล้วก็เดินสายเรื่อยเลยครับคนนี้มีการพบปะบุคคลที่น่าจะเป็นคีย์สำคัญนะครับในการต่อต้านระบบประชาธิปไตยเช่นหมอวรงเจ้าพุทธไอ้เจ้าโรสอิสระไอ้บินบลือฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดนี้เราไม่เห็นสมเด็จพระเทพอยู่ในงานเหล่านี้เลยถ้าจะบอกว่าเป็นงานส่วนพระองค์ไม่ใช่ครับวันที่5ธันวาคมเป็นวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นพ่อของทุกคนแต่งานที่เฉลิมฉลองเอิกเกริกกันเลยที่สนามหลวงที่มีลักษณะเป็นแคมเปญสมเด็จพระเทพก็ไม่ปรากฏพระวรกายเลยคุณอุบลรัตน์ก็ไม่ปรากฏอยู่บนในขบวนเลยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ก็ไม่ปรากฏเลยดังนั้นในพี่น้อง4คนเนี่ยในเงื่อนไขทางการเมืองในเงื่อนไขที่รัชกาลที่10กลับมาเนี่ยเราไม่เห็นพี่น้องอยู่ครบกันเลย4คนในระหว่างฝูงชนมากมายการที่มีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จมากมายนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยเนี่ยผมว่าทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ก็เป็นพระพี่นางที่มีความใกล้ชิดกับรัชกาลที่10มากนี่เป็นข่าวที่ยืนยันได้ว่าในหลวงรัชกาลที่10นี้รักให้เกียรติคุณอุบลรัตน์มากกับน้องทุกคนเหมือนกันแต่ทำไมไม่มาร่วมกันเลยอันนี้แหละครับเป็นข้อตั้งข้อสังเกตไว้ต่อประเด็นการเมืองแล้วยิ่งกรณีของคุณนุ้ยเนี่ยราชินีนุ้ยเนี่ยแสดงอาการแอคทีฟมากครับแหมมีการประชุมประชาชนเมื่อไรเสด็จ
ในหลวงเสด็จเมื่อไหร่คุณนุ้ยเดินเคียงข้างนี่แสดงความแอคทีฟมากกระตือรือร้นมากเหลือเกินเมื่อเปรียบเทียบกับความนิ่งของพระเทพเมื่อเปรียบเทียบกับความนิ่งเฉยของพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆแล้วมันผิดปกติครับอันนี้ต้องยอมรับก่อนไม่ว่าจะเป็นเหลืองเป็นแดงหรือเป็นสลิ่มเนี่ยถ้ามองเหตุการณ์เหล่านี้แล้วบอกว่าเออปกติก็มันต้องมาพูดกันละเรื่องวิเคราะห์สถานการณ์มันผิดปกติมากและสังเกตดูนะครับคนเป็นเจ้าแท้ๆนี่คือสมเด็จพระเทพนี่เกือบเราเกือบจะไม่เห็นใส่เครื่องทองเครื่องหยองเพชรนิลจินดาทั้งที่เป็นลูกแท้ๆเนี่ยควรจะได้รับมรดกเพชรนิลจินดาจากสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ถูกไหมครับแต่ปรากฏทุกครั้งที่ปรากฏกายคุณนุ้ยคุณก้อยนี่โอ้โหใส่เพชรนิลจินดาเต็มไปหมดถ้าจะเปรียบเทียบแบบภาษาชาวบ้านก็คือไพร่เนี่ยครับคนไม่มีสตังค์วันนี้ได้คนหนึ่งได้เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นราชินีสถาปนาเป็นราชินีอีกคนหนึ่งได้แค่เป็นเจ้าคุณพระเอาละก็อยู่ใกล้ชิดละก็อย่างว่าแหละครับได้ทองหยองเพชรนิลจินดาก็ใส่กันยกใหญ่ภาพมันก็คอนทราสต์กันสิครับภาพมันปรากฏอยู่ในสายตาของประชาชนว่าเอสมบัติแน่นอนนะฮะสมบัติเพชรนิลจินดาเนี่ยมันเป็นสมบัติของผู้หญิงนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นสมบัติของผู้หญิงเขาผู้ชายก็ไม่ควรใส่ละปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์แท้ๆไม่ใช้เลยอันหนึ่งเชื้อพระวงศ์ใหม่โอ้โหใส่มากมายผมเคยเอาเรื่องของสมบัติของสมเด็จพระราชินีไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดเพชรเข็มขัดเป็นเพชรทั้งเส้นนะครับเครื่องต้มหูต่างหูทั้งหลายนี่ปรากฏว่าเครื่องเพชรเหล่านั้นเนี่ยเคยปรากฏอยู่บนพระศอของสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เคยปรากฏอยู่บนพระวรกายของพระราชินีสิริกิติ์วันนี้มาอยู่บนตัวคุณนุ้ยหมดเลยมาอยู่บนตัวคุณก้อยหมดมันก็เป็นข้อน่าสังเกตเอาละครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมจะให้ท่านดูผมให้ท่านดูภาพนี้ก่อนที่จะคุยกันต่อไปเนี่ยนะครับภาพนี้เป็นภาพของสมเด็จพระเทพจากการวาดนะครับไม่ใช่ภาพถ่ายเป็นภาพรูปวาดสวยงามมากนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมจะบอกกับท่านว่าวันนี้หัวข้อเรื่องที่ผมตั้งไว้นะครับว่าหัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้ว่าสัมพันธ์วังระบมกลุ่มนิยมกษัตริย์ขับประยุทธ์ครับวันนี้ใครก็รู้นะครับว่าไม่ใช่ใครรู้ใครก็วิเคราะห์ได้ทุกฝ่ายวิเคราะห์ค่อนข้างจะตรงกันหมดก็คือประยุทธ์ที่อยู่ได้และล่าสุดจะหลุดควรจะหลุดแล้วครับจะหลุดละมาล่อจนถึงวันที่2ธันวาเนี่ยยังไงก็คงหลุดโดยเหตุโดยผลนะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคงจะเอาหลุดแน่ๆถ้าตามกฎหมายทุกคนก็เชื่อว่าในหลวงอุ้มครับอันนี้ไปถามใครคนที่จิตใจเป็นธรรมนะเป็นกลางหรือไปดูจากบทวิเคราะห์ต่างๆทั้งหมดแม้กระทั่งคุณชูวิทย์ยังบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์จริงนะสารของแท้นะคือบอกเป็นในประเทศในประเทศไทยนี่บอกตรงๆไม่ได้ครับแต่ทุกคนบอกเป็นนัยยะได้หมดว่านี่ได้รับได้อำนาจได้บารมีของในหลวงรัชกาลที่10อุ้มทำให้สารรัฐธรรมนูญเป๋เลยครับ9-0เลยคนบางคนถึงขนาดบอกว่าพูดสรรพยอกกันในออนไลน์ไม่ทราบว่าท่านได้เห็นกันบ้างหรือเปล่านะครับใครที่ติดตามก็คงจะเห็นแต่ถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาเล่นไลน์เล่นพวกนี้ก็อาจจะไม่เห็นเพราะข่าวมันเยอะเขาเขียนบอกเล่ากันว่า
ประยุทธ์ไม่ได้อยู่บ้านหลวงใครบอกประยุทธ์อยู่บ้านหลวงแล้วกรมฐานราบที่หนึ่งเนี่ยแล้วไม่อยู่บ้านหลวงแล้วอยู่อะไรอ่ะก็ศาลรัฐมนตรีพิจารณาเขาบอกอยู่บ้านในหลวง ก็จริงเหมือนกันนะก็กรมฐานราบที่หนึ่งรักษาพระองค์นี่ได้ถูกโอนไปเป็นทรัพย์สมบัติของส่วนพระองค์แล้วนี่ครับก็ที่ราชที่สำนักงานทรัพย์สินหรือที่ต่างๆเนี่ยได้โอนเข้าถ้าอะไรโอนเข้าสำนักงานทรัพย์สินนี่เป็นของพระองค์หมดแล้วครับเพราะพระองค์โอนหมดแล้วก็จริงฮะก็อยู่บ้านในหลวงไงดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงวิเคราะห์หรือเชื่อกันได้เช่นนั้นอ้าวแล้วปรากฏว่าคนที่นิยมกษัตริย์เป็นพวกที่ผมใช้คำนี้ก็คือรอยัลลิสต์วันนี้รอยัลลิสต์กลุ่มใหญ่ๆแม้จะไม่ได้ออกมาพูดทุกคนแม้จะไม่ได้ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกดังชังอย่างชัดเจนเพราะมันจะไปกระเทือนใจกับอำนาจเบื้องบนแต่วันนี้เขาได้พูดกันชัดเจนว่าประยุทธ์ต้องลาออกถ้าถามว่าเพราะอะไรวันนี้ข้อมูลต่างๆเห็นชัดตรงกันหมดแล้วว่าคุณประยุทธ์ที่หมดสภาพแล้วแล้วดันทุรังที่จะอยู่ต่อไปประชาชนก็เกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยคุณประยุทธ์กำลังนำความเสื่อมเสียมาถึงพระมหากษัตริย์และไม่ได้ถึงพระมหากษัตริย์เท่านั้นกำลังนำความเสื่อมมาถึงราชวงศ์แล้วอย่าลืมว่าพระมหากษัตริย์เป็นตัวแทนราชวงศ์นะครับดังนั้นอะไรที่มีนัยยะที่เชื่อมโยงกันถึงกันเนี่ยเสียหายหมดเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะปกป้องแต่ไม่รู้จะปกป้องยังไงหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อจะเอาประยุทธ์บอกให้ประยุทธ์ออกก็รู้อยู่ว่าใครหนุนหลังถ้าจะบอกกันตรงๆก็ไม่ได้เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในจีนนะครับก่อนที่ราชวงศ์จะล่มสลายไม่ใช่มีในรัสเซียเท่านั้นนะครับที่ความขัดแย้งในราชวงศ์และความเสื่อมเสียของราชวงศ์ที่เกิดจากรัสปูตินที่นี่รัสเซียนะฮะใครก็รู้ว่ามีนักบวชชื่อรัสปูตินที่เข้ามาเป็นชู้กับพระราชินีในสมัยพระเจ้าซาแต่มันหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อและที่สุดก็ล่มสลายดูไปไกลนักดูใกล้ๆครับในประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรีเนี่ยมีช่วงภาวะเสื่อมจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติ2475ที่เรามองไม่ค่อยเห็นก็เพราะว่าประวัติศาสตร์เราเขียนหลอกลวงนะครับความจริงมีจุดเสื่อมอยู่ที่รัชกาลที่6ครับจุดเสื่อมใหญ่ที่สุดมาจากต่างประเทศคือสงครามโลกครั้งที่1ทําให้วิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นวิกฤตใหญ่จุดเสื่อมที่2ก็คือตัวพระองค์ท่านเองในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นใช้จ่ายพระราชทรัพย์ไปมากจนกระทั่งเงินหมดพระคลังเลยประสานกันกับเหตุการณ์สงวิกฤตเศรษฐกิจสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในช่วงนั้นการใช้จ่ายพระราชทรัพย์ไปมากนี้วันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเศรษฐกิจกำลังวิกฤตไม่มีสงครามโลกแต่มีสงครามโรคระบาดโรคระบาดทั้งโลกเหมือนกันครับมีผลเหมือนกันคือผลเสร็จทั้งเศรษฐกิจแต่ไม่มีระเบิดลงแล้วครับไม่มีเครื่องบินถล่มกันไม่มีแต่ผลคือวิกฤตของเศรษฐกิจที่มาจากเป็นวิกฤตของโรคระบาดการเงินการทองก็แย่การคลังก็แย่เก็บภาษีไม่ได้อายุก็ไม่มีประสิทธิภาพหมดสภาพเช่นนี้และหลักฐานการใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยมันก็เห็นชัดว่าสร้างใช้เงินในทางที่ไม่ได้เกิดดอกผลพระองค์ท่านทรงโปรดเสือป่าทรงโปรดการละครก็ทุ่มเทให้กับเรื่อง
การละเล่นการละครแต่ว่าเราก็มาเขียนประวัติศาสตร์ว่าเป็นพระมหาธีรราชเจ้าอ้าวก็เลยฟังเราเลยมองไม่เห็นอีกด้านนึงครับเห็นแต่ด้านโอ้ดีนี่เนาะเออแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือใช้จ่ายเงินในทางการละครมากเลี้ยงตัวละครต่างๆนักแสดงต่างๆถึงขนาดสร้างวังให้คนที่โปรดที่สุดผมไม่ต้องบอกว่าเป็นคู่ขานะครับชื่อเจ้าพญารามราคบอยู่ก็คือทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับนั่นแหละคือบ้านเจ้าพญารามราคบที่เขาซื้อแบบเวรคืนนะครับท่านดูสิเนี่ยในขนาดใช้พระราชทรัพย์สร้างให้ในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจนั่นก็คือพระองค์ท่านไม่ได้รู้สึกว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นเป็นวิกฤตก็ใช้จ่ายไปเรื่อยๆคล้ายๆวันนี้ไหมครับวิกฤตเศรษฐกิจขนาดนี้แต่การใช้จ่ายยังไม่เคยหยุดเลยครับจัดงาน5ธันวาเกือบ60ล้านครับว่าจริงๆค่าใช้จ่ายมันเกินกว่านั้นค่าใช้จ่ายและหน่วยงานอื่นๆที่ประกอบเข้ามาอีกนะครับดังนั้นวันนี้ผมอยากจะให้ท่านเห็นว่าการที่เราจะวิเคราะห์สถานการณ์ของวังเนี่ยเราจะต้องรู้เราจะต้องติดตามและประเมินผลว่าหมายถึงอะไรอย่างภาพเนี่ยครับที่ผมกำลังจะให้ท่านดูเนี่ยนะครับเป็นภาพที่คนทั่วไปอาจจะเข้าใจได้ว่าโอ้น่ารักจังเลยราชินีนุ้ยทรงคุกเข่าพนมมือไหว้สมเด็จพระเทพตอนเช้านี่สมเด็จพระเทพท่านเสด็จนะครับเสด็จไปร่วมประกอบพิธีทางศาสนาแต่ว่าตอนเย็นในการเฉลิมพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่9ที่สนามหลวงนั้นไม่ปรากฏตัวที่ปรากฏตัวอยู่นี่เฉพาะในส่วนที่ไปทำบุญในวัดพระแก้วนะครับในพระบรมมหาราชวังในการประกอบพิธีเท่านั้นเองคนทั่วไปเห็นภาพนี้ก็รู้สึกว่าโอ้น่ารักมากเป็นการเคารพกันแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยประกอบกับการที่ไม่ปรากฏตัวของพระเทพเลยเนี่ยผมว่าความรู้สึกลึกๆของสะใภ้ใหม่ก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยสบายอกสบายใจนี่มองกันด้วยเหตุผลนะครับแต่จริงๆถ้ารู้สึกยังไงนี่ผมไม่รู้นะนี่เรากำลังมองด้วยเหตุด้วยผลส่วนคุณก้อยก็จะนั่งนิ่งๆไม่กล้าเผยถ้าเรามาดูภาพอื่นประกอบอ้าวนี่ภาพนี้นะครับภาพที่งานสนามหลวงเลยจะเห็นว่าชัดเจนนะฮะไม่มีสมเด็จพระเทพยืนอยู่ตรงนั้นเลยส่วนคุณก้อยนั้นแม้จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าคุณพระอย่างที่ชาวบ้านรู้สึกว่าได้รับเกียรติแล้วต้องอยู่ห่างกันตั้งเกือบ5เมตรเหมือนกันนะแปลกไหมครับผมก็ไม่เข้าใจว่าระเบียบพิธีของวังเขาเป็นยังไงดังนั้นสิ่งที่เราบอกกันเนี่ยเป็นการบอกให้เห็นว่าความเป็นจริงของการเคลื่อนไหวของราชสำนักมีระเบียบพิธีทำให้เกิดเห็นภาพอย่างไรผมก็ไม่ได้ไปขัดไปขวางเขาเพราะโปรโตคอลของเขาพิธีทางการทูตหรือที่เราเรียกว่าโปรโตคอลเนี่ยหรือระเบียบพิธีของวังเนี่ยเขาอาจจะต้องให้จัดอยู่คนละชั้นก็เป็นได้และเป็นแน่ด้วยแต่ถ้าลองเห็นว่าภาพอย่างนี้มันเป็นไฟบังคับทำไมต้องให้คุณก้อยไปอยู่ไกลอย่างนั้นเราลองนึกถึงถ้าเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเป็นตัวคุณก้อยเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับไอ้วันที่ประชาชนชื่นชมก็เออดีแหมเป็นภรรยาพระมหากษัตริย์ใครก็ชื่นชมแม้จะติดตารางมาแล้วก็ไม่เป็นไรเขาลืมกันหมดแล้วแต่ว่าเวลาไปยืนอยู่ตรงนั้นนี่แหมไม่ว่าใครนะครับมันสะกิดใจเหมือนกันนะผมไม่อยากจะบอกว่าสะกิดใจรู้สึกว่าวันหนึ่งแล้วฉันจะไปยืนแถวหน้าแทนเธอนั่นนุ้ยอาจจะไม่ต้องรู้สึกอย่างนั้นแหละครับแต่ความรู้สึกลึกๆสิ่งเหล่านี้
มันไม่แฮปปี้หรอกครับผมอาจารย์ดูอีกภาพหนึ่งเพื่อเราจะได้รู้ว่าวังเนี่ยเขาคิดอะไรการที่รู้ว่าวังคิดอะไรมีกระบวนการกระบวนทัศน์เป็นอย่างไรเนี่ยจะทำให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ได้ใกล้เคียงมากขึ้นนี่ผมพูดกับท่านในลักษณะถึงการวิเคราะห์ข่าวแล้วก็การเก็บรายละเอียดท่านลองคิดสิครับว่าเราได้รับปริญญา1ใบอ้าวสุนัยเนี่ยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกผมได้3ใบแล้วแต่กิตติมศักดิ์ผมไม่เคยได้นะสมมุติถ้าจะมีมหาวิทยาลัยใดวิทยาลัยหนึ่งเขาบอกว่าขอเชิญคุณสุนัยไปรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คำว่ากิตติมศักดิ์คือไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนไม่ต้องสอบนะครับเขาให้เฉยๆเขาให้เป็นเกียรติว่ามีความรู้แหมผมก็จะคงปราบปลื้มใจไว้ได้จากมหาลัยไม่ว่ามหาลัยเล็กหรือใหญ่ครับให้ผมก็ถือว่าเป็นเกียรติแต่ผมไม่ได้เรียนนะเขาให้สาขานั้นให้สาขานี้ผมก็ไปรับแต่ถ้าให้มากๆเขานี่ในสามัญชนจะรู้สึกยังไงครับนี่ตกลงกูไม่ได้มีความรู้เลยเนี่ยเขาให้กูลืมไปหมดเอาละครับเอาใบที่2ให้อีกก็ยังปื้มใบที่3ใบที่4ใบที่5เอ้ยก็พอสมควรแล้วถูกไหมครับมนุษย์ที่ไหนครับจะได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์30ใบ50ใบนี่เท่ากับไม่ได้มากจัดเท่ากับไม่รู้ถูกไหมครับได้มากจัดเท่ากับไม่มีคุณค่าถูกไหมครับไม่ใช่ใบที่1มีคุณค่าใบที่50ก็มีคุณค่าอีกโอ้โหมันจะมากไปละมั้งแต่ปรากฏว่าคุณนุ้ยนี่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ไม่รู้สาขาอะไรแต่สาขาอะไรเขาว่า3เกือบ40ใบแล้วมั้งครับตอนที่ผมจำได้นะ39ใบจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยภาพนี้ล่าสุดจากมหาวิทยาลัยพิบูลสงครามอุตรดิตถ์เป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ครับเอาเถอะครับท่านจะรับกี่ใบก็เรื่องของท่านผมไม่ว่าหรอกส่วนท่านจะปลื้มไปปลื้มก็แล้วแต่ท่านแต่เราใช้วิธีคิดอย่างสามัญชนว่าเฮ้ยมากจัดนี่มันจะมีคุณค่าเหรออ่ะแต่ว่าสำหรับแสดงว่าเขาต้องรู้สึกมีคุณค่าสิราชินีนุ้ยต้องรู้สึกมีคุณค่าสิถึงรับเรื่อยเลยก็ไม่เป็นไรฮะอันนี้เพียงแต่ให้เรารู้วิธีคิดแบบของเขาเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อวันจันทร์บอกว่าคนไทยทั่วไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าหมอไทยเก่งเพราะว่าตัวเองไม่มีปัญญาจะไปหาหมอเมืองนอกจะนั่งเครื่องบินไปรักษาเมืองนอกไม่มีทางแล้วถูกไหมครับแต่เราจะใช้วิธีคิดอย่างนี้มาแทนคนร่ำคนรวยในประเทศไทยไม่ได้มหาเศรษฐีเจ้าสัวในเมืองไทยเวลาเขาจะผ่าตัดใหญ่เขาจะไปเมืองนอกกันครับเขาไปผ่าที่เมืองนอกส่วนเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะรักษาเมืองไทยแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเขาไปรักษาเมืองนอก1ฝีมือหมอ2เก็บความลับผมถึงบอกว่าเราอย่าไปคิดแทนเราอย่าไปคิดแทนเขาทันทีไม่ได้เราต้องเข้าใจเขาผมก็มาเปรียบเทียบกับในหลวงถ้าในหลวงป่วยในหลวงจะหาหมอที่ไหนเมืองนอกแน่นอนและพระองค์ท่านก็ไปอยู่เมืองนอกนานเลยครับ10กว่าปีแล้วที่ผ่านมานี่เราไม่รู้หรอกว่าพระองค์ท่านอยู่เมืองไทยเท่าไหร่แต่ว่าอยู่เยอรมันนี่10กว่าปีแล้วมีการรักษาเนื้อรักษาตัวคนอายุขนาดนี้ก็เป็นโรคมีโรคประจำตัวทั้งนั้นแหละครับและเท่าที่เรารู้ว่าพระองค์ท่านมีโรคอื่นๆมาก่อนด้วยเป็นประจำตัวท่านดังนั้นเราจึงนำมาวิเคราะห์ได้ว่าถ้าเขาคิดอย่างนี้เราก็จะได้ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองได้ถูกไหมครับว่าพระองค์ท่านมีความจำเป็นต้องไปต้องกลับเยอรมันแน่นอนเพราะมีหมอประจำตัวอยู่ที่นั่นแน่นอนแล้วถ้าเกิดเรื่องก็จะมีปัญหาวีซ่า
มันก็เลยมาโยงกันกับให้เห็นถึงกิจกรรมว่าตกลงท่านจะกลับเยอรมันแน่นอนแต่มีปัญหาดังนั้นถ้าเกิดมีการรัฐประหารพระองค์ท่านก็อาจจะลำบากเพราะเยอรมันเขาภาคทันไว้แล้วว่าเขาไม่ให้แผ่นดินของเขาเป็นที่อยู่ของผู้นำแล้วสั่งการบนแผ่นดินของเขาทำไม่ได้เว้นเสียแต่มีการตั้งตัวแทนบริหารซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมบอกกับท่านไปแล้วว่าสภารัฐสภาเยอรมันเขาได้เสนอเรื่องนี้แล้วว่าถ้าจะมีการออกวีซ่าให้ครั้งใหม่แก่รอ10นี้จะต้องให้มีการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังนั้นเราก็ประเมินได้ทันทีว่าไม่ง่ายแล้วล่ะรัฐประหารแต่อาจจะเกิดได้ไหมอาจจะเกิดได้แต่ไม่ง่ายและในหลวงก็จะต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ท่านจะกลับและท่านต้องกลับครับเพราะความเจ็บป่วยนี่เป็นเรื่องชีวิตนี่ซีเรียสนะฮะในการวิเคราะห์สถานการณ์แล้ววันนี้เราจึงต้องรู้ว่าวังเขาคิดอะไรเขาเข้าใจอะไรอย่างไงนี่คือรู้เขารู้เราด้วยนะครับการแสดงว่าวังไม่ได้สนใจเลยว่าชาวบ้านคิดยังไงแต่ฉันพอใจอย่างนี้ฉันจะได้รับปริญญาใบที่49 50ใบที่100รับเรื่อยๆไอ้มหาวิทยาลัยก็สอพลอสิครับท่านเก่งเรื่องนั้นท่านเก่งเรื่องนี้เฮ้ยมานั่งประชุมกันสิอธิการบดีตกลงทุน9ท่านเรื่องอะไรนะเรื่องความเชี่ยวชาญด้านนี้ด้านชุมชนด้านแอร์โฮสเตสด้านบริการบนเครื่องบินอ้าวแล้วเรื่องอื่นล่ะก็ต้องหามุมหามุมเชียร์เพื่อจะมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ปริญญาเอกให้สำหรับชาวบ้านคิดยังไงไม่รู้แต่วังเขาชอบอย่างนี้ซะแล้วเอาละเราก็จะเก็บเป็นข้อมูลไว้จะมาดูอีกภาพหนึ่งอันนี้เข้าใจยากมากผมยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยผมจะให้ท่านดูภาพแล้วช่วยเข้าใจกันหน่อยว่าวังเขาคิดอะไรการที่เรามีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งป่วยหนักถึงขนาดปรากฏกายแล้วรู้ทันทีว่ามันไม่เหมาะญาติผู้ใหญ่เราป่วยหนักถ้าป่วยหนักหน้าตาปกติไม่เป็นไรครับถ้าลิ้นจุกปากเราจะเอาญาติผู้ใหญ่เรามาโชว์ไหมครับผมถามหน่อยเราจะเอาพ่อเอาแม่เอาปู่เอาย่าเรามาโชว์ให้สาธารณะเห็นไหมครับแม้กระทั่งทำบุญวันเกิดให้ท่านมานั่งนี่ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะอันนี้เป็นงานของพระองค์พาครับเอาพระองค์โสมมานั่งออกอากาศให้สาธารณะดูครับเอ๊ผมก็ไม่เข้าใจเขาคิดอะไรฮะวังเขาคิดอะไรเนี่ยดูพระองค์สมสิครับสภาพอย่างนี้เนี่ยผมว่าพระองค์ท่านป่วยเต็มที่แล้วนะครับมือนี่ก็หงิกแล้วนี่ขอโทษนะครับผมไม่ได้ว่าความเจ็บป่วยนะครับเป็นเรื่องสังขารไม่เที่ยงอยู่แล้วแต่ว่าการนำสภาพอย่างนี้มาโชว์ต่อสาธารณะเนี่ยท่านคิดอะไรเนี่ยคนที่เป็นลูกคิดอะไรเป็นเรื่องดีเหรอครับหรือคิดว่าโอ้โหเห็นไหมท่านขยันมากขนาดเจ็บป่วยยังไงก็ยังจะออกงานมาช่วยเหลือประชาชนอย่างนั้นเหรออันนี้ช่วยก็ไม่ได้แล้วครับคิดก็ไม่ได้แล้วดูจากสภาพสรีระแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วหมดสภาพแล้วครับก็ขอทรงพระเจริญนะฮะแต่เอามาโชว์นี่มันเพื่ออะไรเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าวังเขาคิดยังไงแสดงว่าวิธีคิดของเขาเป็นอีกแบบนึงนะแล้วนี่ไม่ใช่ภาพเดียวนะครับไม่ใช่โชว์แค่ในประเทศไทยนะเคยพาเสด็จแม่นี่ไปโชว์ถึงไปประชุมกับองซานซูจีที่พม่าครับอินเตอร์เลยก็ไม่รู้มาเพราะอะไรจะไปประชุมอะไรพูดก็ไม่ได้แล้วจะไปนั่งประชุมยังไงล่ะครับดังนั้นตรงนี้ที่ผมนำมาเสนอเนี่ยไม่ได้มาเสนอในการ
ด้วยเจตนาอื่นแต่อยากจะให้พี่น้องที่ฟังรายการของผมเนี่ยให้รู้ว่าการวิเคราะห์สถานการณ์นั้นเนี่ยจะต้องรู้ถึงวิธีคิดของตัวแสดงแล้วยิ่งกษัตริย์พระราชวังเป็นศูนย์กลางอำนาจเพราะปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราเข้าใจแต่เป็นราชาธิปไตยใหม่หรือสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ที่อำนาจไปรวมศูนย์อยู่ที่วังหมดแล้วเมื่ออำนาจรวมศูนย์อยู่ที่วังหมดแล้วเราก็ต้องรู้วิธีคิดของวังดังนั้นจึงหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมท่านถึงจะมาอุ้มประยุทธ์อยู่ทั้งที่บอบช้ำผมเปรียบว่าเป็นเหมือนแม่ทัพที่เป็นฝีดาษนำทหารออกรบไม่ต้องไปรบกับศัตรูหรอกครับแค่เดินทัพไปขี่ม้าเดินทัพไปนี่ฝีดาษก็ระบาดจากแม่ทัพจะถึงทหารหมดตายหมดทั้งกองทัพแล้วครับดังนั้นยิ่งพระองค์ไปอุ้มประยุทธ์ใกล้ชิดเชื้อโรคทางการเมืองแห่งความเกลียดชังประยุทธ์มันก็มาถึงท่านสิครับแล้วมันไม่ใช่มาถึงท่านพระองค์เดียวมันก็จะลามไปสู่กระบวนการต่างๆของราชวงศ์ผมให้ท่านดูอีกข่าวหนึ่งนะครับภาพอย่างนี้คนก็จับจ้องกันมากโดยเฉพาะภาพคุณนุ้ยกับคุณก้อยราชินีนุ้ยกับเจ้าคุณก้อยเจ้าคุณพระก้อยนี่ภาพนี้ชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตกันมากถ่ายรูปผมไม่ได้ไปถ่ายเองเขาก็ถ่ายมาเพราะผมก็เก็บมาดูถ้าใครจะบอกว่าจริงๆเขาไม่มีอะไรหรอกผมก็ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่บังเอิญคุณนุ้ยนี่นั่งอยู่ข้างกษัตริย์ก็โบกมือแอคทีฟจังคุณก้อยนั่งหน้าเย๋ก็เป็นเมียน้อยเมียหลวงคนเขาก็รู้อยู่แล้วและนี่คือการเรียนรู้การศึกษาความคิดของวังแต่วังเขาไม่สนฮะเขาก็ออกคู่อย่างเงี้ยเออทำไมในขณะที่ประชาชนเขาให้มีเมียเดียวผัวเดียวเมียเดียวตามกฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งบับ5แต่พระองค์ท่านจะโชว์2คนมีอะไรป่ะผมต้องบอกนี่วิธีคิดอย่างวังเขาเป็นอย่างนี้นะเออแล้วก็มีวิธีคิดของมวลชนอีกส่วนหนึ่งไม่สนความถูกต้องอะไรเลยไปเข้าเฝ้าทรงพระเจริญกันเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนกันโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นถูกหรือผิดก็ต้องเข้าใจประชาชนเดี๋ยวท่านจะบอกเอ๊ะทุนายแล้วเข้าใจประชาชนแล้วทำยังไงวะเนี่ยอ้าวไม่ต้องทำอะไรเลยทำสิครับเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราหาจุดแล้วเราก็หาจุดแก้ไขที่ผมทำอยู่นี่คือจุดแก้ไขคือทำให้ท่านตาสว่างให้ท่านได้มีสติให้ท่านได้เห็นตรงกันแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ให้คนที่ก้าวหน้าตาสว่างแล้วเนี่ยอย่าไปโกรธคนที่ยังหูมืดตาบอดเราไม่โกรธคนไม่รู้เพราะความโง่นะครับสลิ่มที่เข้ามาดูในรายการผมนี่ทั้งโง่นี่ผมไม่เคยโกรธเลยนะแต่มันไม่ค่อยโง่มันมาตั้งท่าใส่ไข่อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นภาพอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องสนใจแล้วไม่ว่าพระองค์ท่านทำไมทำอย่างนี้ไม่ต้องสนใจแล้วก็ฉันจะทำอ่ะไอ้เจ้าวลงเนี่ยถ้ามองในแง่สายตาไม่ใช่ของเรานะสายตาข่าวต่างประเทศเขาก็มองว่าไอ้หมอนี่เป็นคนสติไม่ดีแล้วในทางการเมืองไม่ใช่เป็นคนบ้านะครับแต่สติไม่ดีทางการเมืองแล้วเสนอมาแต่ละครั้งนี่หลุดโลกทั้งนั้นแต่พระมหากษัตริย์ก็ยังไปให้เกียรติเจอเมื่อไหร่กระซิบที่นั่นเจอเมื่อไหร่กระซิบที่นั่นเอ๊ะแล้วอย่างนี้ภาพอย่างนี้มันจะเป็นผลดีต่อประชาชนเหรอส่วนใหญ่ไม่ดีแน่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีลักษณะสนับสนุนคนพาลทางการเมืองเอพูดอย่างนี้จะหนักไปหรือเปล่าเนี่ยหมอวรงค์เป็นคนพันทางการเมืองไม่หนักแล้วครับดูข่าวนี้สิครับผมไม่คิดว่านักการเมืองคนหนึ่งในระบบประชาธิปไตยจะแสดงออกเรื่องอย่างนี้ได้นะผมก็เป็นนักการเมืองไอ้หมอวรงค์นี่ก็รู้จักแต่ผมคิดว่าคนที่เลือกตั้งจะเข้าสู่เป็นผู้บริหารในฐานะตัวแทนประชาชนต้องผ่านการเลือกตั้งมึงพูดอย่างนี้นี่
สติไม่ดีอ่ะแกโพสต์รูปตัวแกเองแล้วโพสต์ใน Facebook แล้วข่าวเอามาลงหมอวรงลั่นถึงเวลาถวายพระราชอำนาจคืนชั่วคราวหรือจะให้สองตระกูลทำลายชาติโอ้แค่ถวายพระราชอำนาจคืนนี่ก็เป็นลบนะครับไม่ใช่เป็นบวกนะเพราะโลกสมัยใหม่รวมตลอดทั้งวังเองก็บอกวังไม่เคยยอมรับนะครับว่าระบบปกครองทุกวันนี้เป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชวังไม่พูดเพราะวังผมเชื่อว่าเขารู้ว่าคำว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นมันล้าหลังมันล้าสมัยเขาไม่พูดแต่เขาเอาก็เหมือนมาเฟียในประเทศไทยครับเวลาต่อหน้าประชาชนเนี่ยหุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยแต่รับหลังสั่งคนฆ่ากันสั่งคนไปฆ่ากันเรื่องอย่างนี้ท่านก็เห็นนะครับนักลงนักเลงในบ้านเราเนี่ยเราได้เห็นอยู่หรอกตามบ้านนอกบ้านนาเนี่ยไอ้คนที่เป็นนักเลงด้วยชอบสั่งคนไปเก็บคนนั้นคนนี้แล้วก็ต่อหน้าผู้คนก็กักละอันนี้โง่จัดถ้าฉลาดเนี่ยพวกนักเลงฉลาดมาเฟียฉลาดนี่ต่อหน้าเรียบร้อยเรียบร้อยแต่รับหลังนี่โหดอันนี้เข้าใจได้ว่าอย่างนี้แต่สำหรับพระมหากษัตริย์ควรจะเป็นอย่างไรควรจะใกล้ชิดคนอย่างนี้ไหมแต่ปรากฏพระองค์ท่านก็ให้ความใกล้ชิดกับหมอวรงก็แสดงว่าพระองค์ท่านรับรองความคิดของหมอวรงรับรองพฤติกรรมอย่างนี้ไม่อย่างนั้นจะเจอที่ไหนจะกระซิบกระซาบกันได้ยังไงล่ะครับถูกไหมฮะแต่เมื่อเรารู้วิธีคิดของวังเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเขาไม่แคร์อะไรดังนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปตกลงจะมีรัฐประหารไหมถ้าใครบอกไม่มีทางมีรัฐประหารหรอกเพราะว่าจะกลับเยอรมันไม่ได้สุดท้ายการตัดสินใจไม่แคร์อยู่แล้วครับทำได้เพียงแต่ว่าขณะนี้มันยังลำบากในการหาโซลูชันหาข้อสรุปประชาชนก็ยังไม่พร้อมจะลุกขึ้นมาก่อวิกฤตให้มาตีกันพระองค์ท่านก็ไปประเมินสถานการณ์ทหารก็ติดตามพระองค์ท่านไปประเมินสถานการณ์แล้วไปพบประชาชนที่นั่นปรากฏว่าประชาชนตาสว่างมากกว่าส่วนประชาชนที่จะบอกอ้าวตาสว่างมากกว่าทำไมมาเชียร์พระองค์อันนั้นไม่ได้หมายความว่าตาไม่สว่างนะครับคนที่มาเข้าเฝ้าแล้วทรงพระเจริญนั้นรู้เรื่องคุณก้อยทั้งนั้นนะครับที่ถูกจับบ้านคุณก้อยถูกลือรู้หมดนะครับคนที่มาเข้าเฝ้าพระองค์แล้วชื่นชมพระบารมีนั้นรู้ทั้งนั้นนะครับว่าศรีรัตน์นี่แม่ทีปังกรนี่ไม่รู้เลยว่าเขาหย่ากันนี่แล้ววันนี้อยู่วังทวีวัฒนานี่ถูกอยู่ในลักษณะใดเนี่ยไม่รู้เหรอไม่รู้เรื่องยุวธิดาหรือรู้หมดดังนั้นอารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกนั้นถ้าจะต้องถึงขนาดให้มาทำอะไรต่อมิอะไรหนักหนาสาหัสเพื่อปกป้องนั้นผมว่าฝ่ายข่าวการทหารเขาคงประเมินแล้วว่ามันยังมาไม่ถึงการรัฐประหารก็คงยังไม่ได้นี่คือการประเมินสถานการณ์นะครับยิ่งวันนี้สถานการณ์ความรู้สึกของน้องแม่ขอโทษทีจำชื่อเธอไม่ได้เธอก็เป็นคนเสียสละดีนะครับเป็นหน่วยงานเป็นคนคอยเจรจากับตำรวจตลอดแล้วก็เป็นนักกฎหมายเธอโพสต์ภาพนี้มาผมว่าเป็นข้อความที่อธิบายอะไรได้ดีมากสำหรับประชาชนคนไทยที่ยังรักพระมหากษัตริย์อยู่เนี่ยนะครับดูภาพนี้สิครับเธอโพสต์ข้อความมาว่าหยุดทำร้ายหยุดคุกคามในนามความจงรักภักดีอันนี้เป็นคำวอร์ดิ้งที่เบรกได้ดีมากว่าไอ้การที่จะทำร้ายกันโดยอ้างว่าจงรักภักดีแล้วทำผิดกฎหมายทำร้ายร่างกายได้และตำรวจไม่ดำเนินคดีนี่บ้าแล้วนะครับรัฐอย่างนี้บ้าแล้วแต่ว่ามีการกระทำจริงๆเช่นนี้เขาเลยโพสต์คำนี้ขึ้นมา
เรื่องของแผ่นดินเนี่ยครับวันนี้ก่อนที่ผมจะพูดถึงคนแวดล้อมวังหรือคนที่รอยัลลิสต์ออกมาขับไล่ประยุทธ์เนี่ยผมอยากนำปรากฏการณ์ที่มันเป็นหลักฐานเห็นชัดเช่นเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีแต่วังใช้จ่ายเงินแบบชนิดไม่ได้คำนึงถึงสถานะความเป็นอยู่ความทุกข์ยากของประชาชนเลยที่ผมพูดอย่างนี้อาจจะหนักไปหรือเปล่าเพียงแต่ว่ามันยังหาเหตุผลไม่ได้อะครับอย่างที่ผมบอกรับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตใบที่50อย่างเงี้ยไม่รู้รับไปเพราะอะไรก็หาเหตุผลไม่ได้แต่ว่าพวกแต่ว่าท่านพอใจอ่ะฉันชอบอย่างเงี้ยเอาก็ว่าไม่ว่ากันก็แสดงว่าการใช้จ่ายอย่างนี้ไม่อยู่ในสายพระเนตรพระกันเลยปล่อยมึงมึงจะใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วแต่ก่อนที่จะไปอุตรดิตถ์ก็เสด็จไปพระราชทานปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏที่เชียงใหม่มีหลักฐานว่าเฉพาะเสด็จจากกรุงเทพไปแจกปริญญาที่เชียงใหม่เนี่ยค่าใช้จ่าย11,370,000 บาทครับแค่ไปแค่นี้นะไปกันสองพระองค์เนี่ยแล้วก็มีหน่วย security ท้องถิ่นติดตามไปจากกรุงเทพก็มีติดตามไปเป็นค่าใช้จ่าย11,370,000 บาทโอ้พระเจ้าช่วยชาวบ้านธรรมดาเฮ้ยแค่เดินทางมาแค่นี้นะ11 ล้านเชียวเลยไอ้ชาวบ้านนี่จะกินยังไม่มีครับวันนี้เอาข้อมูลมาจากไหนล่ะอาจารย์สมศักดิ์ได้นำเสนอตอนนี้เป็นแหล่งข่าวสำคัญนะครับที่คนที่รักบ้านรักเมืองเนี่ยคนที่อยู่ในส่วนราชการก็ดีหรือคนที่อยู่เงื่อนไขที่จะได้รับข้อมูลเขาส่งข่าวให้อาจารย์สมศักดิ์ก็นำมาออกนี่เป็นเอกสารรายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564ตามชื่อนะเทศบาลเมืองเชียงใหม่คือต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมต้อนรับทำซุ้มทำอะไรต่างๆนี่นะครับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง4รายการใช้ในการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอันนี้ 700,000 บาทอีกรายการหนึ่งจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน2รายการเพื่อใช้ในการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีเขียนแค่นี้แหละครับอันนี้อีก10 ล้านบาทโอ้โหนี่ครับดูเองนะฮะส่วนจะใช้หมดหรือว่าคอร์รัปชันด้วยไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายแล้วค่าใช้จ่ายที่กระทำในงานรับเสด็จเช่นซุ้มต่างๆที่อยู่ตามสะพานลอยเนี่ยนะซุ้มเหล่านั้นไม่ใช่บาท2บาทนะครับเป็นล้านนะครับกิจการอะไรที่เป็นการเทิดพระเกียรตินั้นไม่ได้ตรวจสอบครับส่วนใหญ่อบต. อบจ.รูปปากกันทั้งนั้นแหละครับนี่ดังนั้นสิ่งที่เราเคยบอกว่าค่าใช้จ่ายเกือบ60ล้านในวันที่5เป็นเรื่องจริงและมีเอกสารที่ผมยืนยันให้ท่านไปดูแล้วนะครับผมให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งครับค่าใช้จ่ายในกิจการวันที่5ครับที่ระบุเป็นเอกสารราชการคือ58,600,000 บาทนี่ครับอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆอาจน่าจะมากกว่านี้นะครับคนที่จัดงานอีเวนต์เขาเห็นลักษณะการจัดงานเขาเห็นโดนเขาเห็นการระดมผู้คนมาเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเขาบอกเกินแน่แต่นี่เฉพาะตัวเลขที่รัฐบาลอนุมัติไปตามข้อเสนอ58 ล้านดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นการซื้อเครื่องบินพระที่นั่งใหม่นะครับ Airbus A320 ถวายพระองค์ท่านในภาวะการเกิดวิกฤตคนทุกข์ยากอยู่ขณะนี้
นี่คือความไม่ได้วิธีคิดแบบวังไม่ได้สนใจเลยผมถึงได้เปรียบไงว่าเออแปลกดีเหมือนกันนะเราไปคิดแทนท่านไม่ได้ดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงท่านจะตัดสินใจยังไงทำไมท่านตัดสินใจอย่างนั้นหรืออย่างนี้เนี่ยเราต้องรู้จากพฤติเหตุต่างๆแวดล้อมท่านแล้วก็ลักษณะวิธีคิดของท่านดูจากปรากฏการณ์ต่างๆตรงจุดนี้แหละครับมันจึงเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าปัญหากำลังจะเกิดขึ้นแล้วทำให้คนแวดวงในวังเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าพฤติกรรมที่วังแสดงออกโดยเฉพาะครอบครัวจากเยอรมันเนี่ยมีลักษณะผิดปกติมากแต่พูดไม่ออกก็เลยอยากจะให้ไล่ประยุทธ์ออกแล้วจะได้ให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วค่อยๆแก้ไขกันนี่ผมเอาอีกเรื่องหนึ่งมาให้ท่านดูนะครับอาจารย์สมศักดิ์ใน Facebook บอกว่าถ่ายรูปคุณนุ้ยที่มาจับไม้จับมือกับประชาชนจนกระทั่งขบวนของนายหลวงเลยไปไกลแล้วอันนี้ยังเพลินอยู่เลยครับที่ผมบอกอาการกระเพิบกระปั๊บหรืออาการที่มีลักษณะแอคทีฟมากเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์นี้กับราชวงศ์คนอื่นๆเขานิ่งเฉยเขาไม่มาร่วมด้วยถ้าจะบอกว่าเขาเหม็นหน้าคุณนุ้ยก็จะเกินไปเพราะผมไม่รู้เขาเหม็นหน้าจริงหรือเปล่าแต่พฤติกรรมมันบอกอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะพูดได้เต็มที่เพราะเราดูจากปรากฏการณ์เป็นเรื่องๆไปเข้าใจนะฮะอันนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็ตั้งข้อสังเกตคุณนุ้ยจับไม้จับมือเพลินครับอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าผิดคิวฮะวชิราลงกรณ์เดินไปที่รถนานแล้วนุ้ยมัวแต่พบแฟนๆรั้งท้ายไม่ยอมเดินคู่ตลอดทางปล่อยให้เสียเดินคนเดียววันนี้เสียขี้เกียจทักใครแล้วคืออาจารย์สมศักดิ์จับประเด็นก็คือในหลวงเนี่ยอันนี้ผมพูดอย่างผมนะผมก็เรียกในหลวงส่วนอาจารย์สมศักดิ์ก็พูดอย่างนี้ผมก็อ่านตามอาจารย์สมศักดิ์ก็แล้วกันในหลวงเนี่ยปกติไม่ค่อยพบคนอยู่แล้วครับพฤติกรรมที่ท่านเห็นมาเดินใกล้ชิดคนนี่บอกได้เลยว่าไม่ใช่นิสัยส่วนตัวท่านอ้าวรู้ได้ยังไงสุนัยอ้าวเราอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วแล้วเราก็เห็นพระจิรยวัฒน์ของรัชกาลที่10ตั้งแต่เป็นมกุฎราชกุมารเคยไปที่ไหนลักษณะนี้เมื่อไหร่แล้วอ้าวแล้วทำไมมาทำอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเพราะ1นุ้ยชักจูงให้ทำ2นุ้ยคงให้เหตุผลในศูนย์ยุทธศาสตร์ในวังคงบอกไม่ได้แล้วนะคนจะล้มเราอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็ต้องทำนี่พอทำเขาก็หนักเข้าก็ชักไม่ค่อยชอบอันนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าวชิราลงกรณ์ไปข้างหน้านานแล้วเพราะชักคิดวันนี้ขี้เกียจพบคนแล้วเบื่ออันนี้ก็เป็นการมองของอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งเราก็เก็บมานะครับเรามาดูอีกว่าอาจารย์สมศักดิ์นั้นเนี่ยเขาเป็นคนมองจับตาการเคลื่อนไหวของกษัตริย์ตลอดทุกฝีก้าวแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกสักวันหนึ่งอันนี้ท่านวิเคราะห์เองนะไม่ใช่ผมนะผมเป็นเพียงแต่รายงานข่าวขาดหายไปในประเทศไทยอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าสักวันผู้คนจะพากันบรรลุข้อสรุปว่าการมีกษัตริย์เช่นนี้สิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์คำพูดนี้แม้จะมาจากปากคนคนเดียวที่อยู่ฝรั่งเศสแต่เชื่อว่าวันนี้ประชาชนส่วนหนึ่งรับความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ดังนั้นในการชุมนุมของคณะราษฎรและประชาชนในช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาจึงเอารูปอาจารย์สมศักดิ์ไปชูแสดงว่ามีคนเห็นด้วยกับอาจารย์สมศักดิ์ไม่น้อยแล้วไหมครับวันนี้เมื่อเห็นกับรูปประทับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องสิ้นเปลืองมากในกิจการของวังคุณนุ้ยรู้สึกตัวเรื่องนี้ไหม
รัชกาลที่10รู้สึกตัวเรื่องนี้ไหมผมเชื่อว่าไม่รู้และหรือรู้ก็ไม่สนดังนั้นจากปรากฏการณ์ที่เราเอาหลักฐานมาให้ท่านดูก็ขนาดพระองค์สมทรงพระประชวรขนาดนี้ปรากฏการณ์ก็เห็นมันก็ไม่เหมาะแต่เขาก็จะจับโชว์กันอย่างนี้ครับเขาก็มีวิธีแสดงให้เห็นว่าวังมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งดังนั้นวันนี้จึงวิเคราะห์ได้ว่าเสียเท่าไหร่ก็เสียไปฉันไม่สนก็โดยวิธีคิดแบบของพระองค์ท่านอันนี้ว่ากันไม่ได้ครับก็ท่านเชื่ออย่างท่านอย่างนั้นก็เหมือนเรากินข้าวเนี่ยครับเราบอกโอ้แค่นี้ก็พอแล้วอิ่มแล้วก็โอเคแล้วแต่คนรวยเขาต้องกินอย่างดีๆนะครับต้องอร่อยต้องของดีๆทั้งนั้นไอ้เราบอกโอ้ของเราอิ่มแค่ไข่เจียวราดหน้าข้าวก็พอแล้วแต่ว่าเศรษฐีเขากินอย่างนั้นไม่ได้นะเราบอกเอ้ากินอย่างเศรษฐีที่ทำให้มีคอเลสเตอรอลเยอะกินเป๋าฮือเป็นกินไขมันไม่ดีหรอกอันนี้คุณพูดไปเองคนจนก็พูดไปสิแต่เศรษฐีเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกินยา กินเป๋าฮือกินของแพงๆจะคอเลสเตอรอลสูงก็กินยาอยู่แล้วยังไงก็เขาก็คิดบอกว่ายังไงก็ต้องกินยาทุกวันอยู่แล้วก็กินอร่อยๆกันแล้วกันเอาละหาเงินมาได้เยอะแยะจะทำอะไรล่ะวิธีคิดทางชนนี่เขาเรียกว่าวิธีคิดเป็นความคิดทางชนชั้นซึ่งมันไม่เหมือนกันครับเข้าใจนะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราจะวิเคราะห์สถานการณ์เราก็ต้องคิดจากชนชั้นนั้นๆเขาคิดอะไรเราถึงจะประเมินสถานการณ์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีได้